คุณผู้ชมมาดูเรื่องรถเรื่องถนนกันสักหน่อยโดคยรเฉับพาะอย่างยิ่งถ้านับรวมในกรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองที่มีรถมากเป็นระดับต้นๆเลยนะคะคือรถเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในเรื่องของสถิติต่างๆทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตอย่างผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเนี่ยถ้านับดูสถิติยังคงสูงอยู่นะคะคือสูงเป็นอันดับ9ของโลกท็อป10นะคะคือปีนึงเนี่ยมีปีละประมาณ 20,000 คนเฉลี่ยตกวันละ6คนหรือชั่วโมงละ2คนนะคะโหถือว่าเป็นสถิติที่สูงมากสำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยแบบนี้ล่ะค่ะก็เลยเป็นเหตุทำให้กทม.นะร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญระวังหมดอายุค่ะเพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางถนนก็จะนำร่องในเขตสาทรบางรักให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญระวังหมดอายุเพื่อชวนคนไทยมามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนกระตุ้นให้ทุกคนที่ใช้ถนนสาทรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นถนนปลอดอุบัติเหตุต้นแบบด้วยนะคะโดยนายอุดมหงชาติกุลค่ะประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมก็กล่าวว่าถนนสาทรเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตสาทรและสำนักงานเขตบางรักมีการเดินทางสัญจรและมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างมากก็มุ่งหวังค่ะทำให้พื้นที่ถนนสาทรเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนผู้ใช้ทางเท้าหากทำให้ลดอุบัติเหตุลงได้ก็จะขยายผลไปยังถนนเส้นอื่นๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอุดมประธานเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคมกันค่ะก็อยากจะชวนครับให้ทุกๆคนมาส่งความรักความปรารถนาดีที่จะชวนส่งทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันครับทั้งนี้ค่ะข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาแล้วก็ทุ่งมหาเมฆนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาค่ะเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาทรไปแล้วกว่า330ครั้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนด้วยและมีอีกหลายร้อยคนนะคะต้องได้รับบาดเจ็บพิการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้เสียชีวิตจะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้วก็เป็นคนทำงานมากเลยนะคะเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆจากทางกทม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนั่นเองค่ะ